ในการยกเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกายนะคะในกรณียกด้วยผู้ยกเพียงคนเดียวนะคะอันดับแรกเราจะต้องทราบวัสดุที่จะยกเคลื่อนย้ายก่อนว่ามีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดโดยทั่วไปเราแนะนำให้มีการติดป้ายเตือนหากวัสดุนั้นมีน้ำหนักเกิน20กิโลกรัมขึ้นไปนะคะขั้นตอนในการยกอันดับแรกนะคะผู้ยกควรจะต้องเข้าไปยืนให้ใกล้วัสดุให้มากที่สุดนะคะแล้วก็จับวัสดุให้มั่นค่ะโดยการทามุมทแยง นะะบนล่างพยายามให้วัสดุอยู่ใกล้ลำตัวมากที่สุดแล้วก็ย่อเขา่าหลังตรงต้องระลึกไว้เสมอนะคะว่าขณะยกจะต้องย่อเข่าและหลังตรงเสมอโดยการใช้กำลังขาในการพยุงตัวเองแล้วก็วัสดุขึ้นนะคะค่อยๆพยุงขึ้นกรณียกเช่นนี้เนี่ยจะปลอดภัยมากสำหรับกล้ามเนื้อหลังแล้วก็ห้ามสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเขา่าปวดเขา่าเข่าเสื่อมจะไม่สามารถยกกรณีน,น,นีไ้ได้นะคะในการยกวัสดุออกไปนั้นเนี่ย ก็ขอให้หันเท้าไปในทิศทางที่ต้องการเคลื่อนย้ายไปนะคะห้ามเด็ดขาดในการที่มีน้ำหนักอยู่ในมือแล้วก็บิดเอวเฉยๆอันนี้จะเป็นการทำอันตรายหมอนรองกระดูกสลังบริเวณเอวเป็นอย่างมาก ในกรณีที่ยกลงก็เช่นเดียวกันนะคะขอให้ค่อยๆพยุงร่างกายลงพร้อมวัสดุนะคะย่อเข่าแล้วก็หลังตรงเสมออันนี้ก็จะเป็นวิธีการยกเคลื่อนย้ายวัสดุที่ปลอดภัยนะคะเ,เราจะสังเกตเห็นว่าวัสดุนั้นจะไม่ได้ถูกจัดวางไว้ที่ระดับพื้นนะคะการจัดวางวัสดุเพื่อการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสมนั้นควรจะต้องจัดวางในระดับที่สูงกว่าระดับพื้นมิฉะนั้นแล้วก็จะทําให้ผู้ยกนั้นเกิดปัญหาอุปสรรคในการก้มลงไปยกวัสดุขึ้นมานะคะ่ะ ในกรณีของการยกเคลื่อนย้ายวัสดุโดยใช้ผู้ยก2คนนะคะสิ่งสําคัญในเบื้องต้นก็คือจะต้องคัดเลือกทีมผู้ยกที่มีขนาดร่างกายใกล้เคียงกันมากที่สุดนะคะแล้วก็จะต้องมีการฝึกซ้อมจังหวะการยกขึ้นยกลงก่อนที่จะปฏิบัติงานจริงด้วยค่ะลองสาธิตดูนะคะอันดับแรกก็คือย่อเข่าหลังตรงอันนี้เป็นหลักการยกของโดยทั่วไปนะคะแขนแนบอยู่ลําตัวใกล้ลําตัวมากที่สุด นะะในการยกขึ้นก็คือใช้แรงกล้ามเนื้อขาพยุงร่างกายพร้อมวัสดุค่อยๆย,ยกขึ้นค่ะหนึสองค่ะในการยกวัสดุลงก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะต้องมีการให้จังหวะพร้อมๆกัน 1. สองค่ะ อันนี้เป็นภาพสาธิตนะคะแต่ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยผู้ยกควรจะต้องสวมถุงมือผ้านะคะเพื่อลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะปฏิบัติงาน